บึงผู้ซอยค่ะนี่มาทำอะไรนะมาช่วยงานใช่ไหมนี่คนสวนค่ะมาซอยงานสวัสดีตอนเช้าๆจ้าสปูสุคนเพิ่งจะตื่นค่ะเมื่อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะฟังเสียงนกค่ะคล้ายๆนกบ้านเฮาเอมีเอิ่นซื้อมันมาถึงแล้วค่ะโอ้ฝนตกเมื่อวานนี้อากาศดีขึ้นค่ะซื้อผักไว้ว่าสิไปปลูกผักแดดคือออกแล้ววันนี้เบิ่งค่ะมาอยู่อิตาลีหลายปีบ่เคยกินจักเทื่อจ้ะอาจจะความแบบว่าอยู่บ้านนอกไหมคะบ่เคยเห็นเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะลักษณะปะทู่เนาะผู้ใดบ่เคยรู้หรือว่าสิมีแต่อิมี่นี่ล่ะเนาะตัวน้อยตัวใหญ่มื้อนี้ซื้อมา2ตัวค่ะเอามาลองชิมก่อนเนาะค่ะเพราะว่าบ่ท่านเคยกินคันมันแซ่บเดี๋ยวจะไปซื้อมาเฮ็ดปะทู่1ไว้อีกเนาะค่ะมาเข้าไว้แล้วเนาะค่ะเนาะเตรียมตัว1ค่ะ1ข้าวสุกจังมา1ปะทู่ต่อค่ะเก็บใบบะกูดค่ะเอาไปใส่1ปะทู่ค่ะกันกินข้าวเนาะค่ะเนาะนี่มาเบิ่งกุ้ยช่ายอีกซะก่อนค่ะเฮ็ดไปหลายรอบแล้วค่ะช่วงนี้เอมี่บ่อยากกินกุ้ยช่ายเขียวแต่ว่าคันอยากกินก็ได้อยู่จ้ะกุ้ยช่ายขาวนี่เกิดเร็วอีหลีค่ะเอมี่มาส่องเบิ่งแล้วหวนพี่น้องงามหลายตัดเวลาเฮาตัดแล้วเฮาก็จะคุ้มไว้เลยเนาะค่ะเนาะอีกบ่เกินอาทิตย์ค่ะคันฝนตกดีเพิ่นก็จะเกิดคือเก่าค่ะกำลังจะออกดอกแล้วเพิ่นเฒ่าแล้วนี่ผักอันนี้ปลูกง่ายง่าย 3-4 ปีก็ยังคือเก่าค่ะหิมะลงฝนตกบ่มีปัญหาค่ะได้แล้วเนาะค่ะเนาะทั้งสีเขียวสีขาวค่ะบัดนี้มาเก็บผักขมค่ะขมหยวกเอาไปแล้วจังไปซ่อมในบ้านเนาะค่ะเนาะไปโหระพาค่ะเบิ่งค่ะกฐินไทยในอิตาลีปี2022เนาะค่ะโอ้เขากำลังจะแก่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเอมี่จะเอาไว้ให้เขาแก่เอาไว้กินเม็ดค่ะส่วนอันใดเกิดที่หลังค่ะก็สิกินหมากอ่อนๆค่ะตอนนี้แดดอ่อนแล้วค่ะอากาศก็ดีเนาะเดี๋ยวเอมี่จะตัดหญ้าค่ะเบิ่งค่ะหญ้าฮกๆค่ะก็เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะตัดหญ้าแปลนเอิดเติดจ้ะหลังจากนี้ก็สิมาปลูกผักค่ะเบิ่งค่ะเอมี่มื้อนี้ได้งานหลายอยู่จ้ะจะขนผักเก่าๆนี่ไปถิ่มแล้วก็คุณแล้วเตรียมปลูกสลัดกับฟินอคคิวเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีต้นอะไรนะกะหล่ำเขียวค่ะกะหล่ำดอกเนาะค่ะเนาะเบิ่งผู้ซอยค่ะมีมาทำอะไรตัวซอยก็มาแล้วค่ะเอ้ยกวนผักด้วยนะโอ้ตายมาปลูกผักซอยแล้วพี่น้องตายสลัดจะเลี้ยงแถวไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอมี่ก็จะทำการกบเลยเนาะค่ะเนาะทางนั้นเป็นพี่น้องโคค่ะเบิ่งตัวซอยโอ้ยฝนไปแล้วไปแล้วพี่น้องปลูกไว้เนาะค่ะเนาะคันได้มันเจริญเติบโตให้ก็ดีเนาะปลูกแบบง่ายๆค่ะสไตล์เอมี่นี่ล่ะอันนี้เป็นบล็อกเคอรี่ค่ะบล็อกเคอรี่กับปุ๋ยแล้วหิมะลงปุ๋ยแล้วจังสิได้กินเนาะค่ะใส่หมวกสามีค่ะหมวกปั่นจักรยานพอดีตัดหญ้าแล้วก็เลยบ่ได้ถอดเลยจ้ะพ่วนดินอีกจักหน่อยจ้ะเสียงระฆังดังเป่งๆแล้วพี่น้อง2ทุ่มแล้วจ้ะจ้าพามาเบิ่งตอนแล้วๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสลัด10ต้นค่ะ
ต้นน้อยๆอยู่เนาะจ้ะมาหลุดน้ําเอมี่เด้อว่าหอยสิอากินเบิดหรือว่าเอมี่สิได้กินบ่เนาะปีนี้อ่ะอันนี้ก็ฟินอคคิโอ6ต้นอ่ะ4ต้นจ้ะทางพี่อีก5 6ต้นจะมาเบิ่งเขากันค่ะสุกแล้วค่ะเหนียวสวยเลยค่ะนุ่มขึ้นหนึ่งเขาใจหวดนั่นแหละค่ะมีก็ไว้น้ำหน่อยๆนี่จังเติมน้ำค่ะแต่ว่าสิหนึ่งพักสักก่อนเนาะอันนี้มันสุกอยากใส่ก่อนค่ะแล้วจังใส่กุยช่ายเนาะหนึ่งพักหนึ่งยาเลี้ยวๆจังหนึ่งปลาละกะไปเฮ็ดกับเข่าน้ำกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอกินเข่าน้ำกันจ้าจากพ่อพักข้าวสุกเนาะค่ะก็ใส่กุยช่ายลงไปเลยค่ะบัดนี้กุยช่ายทั้งเขียวทั้งขาวเนาะค่ะผสมปนเปื้อนกันไปมาเบิ่งพักค่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยพร้อมทานค่ะขาอวกลวกอยู่จ้ะเบิ่งค่ะหวานหวานเลยได้จ้ะดิแซ่บๆปลาทูค่ะใส่เครื่องหอมใส่เอียงร้องทองไหวเนาะค่ะเนาะหลังจาก1ไป30นาทีค่ะตัวน้อยนี่บ่สวยแต่ว่าตัวใหญ่สวยค่ะนี่แหละค่ะปลาทูสดๆจากอิตาลีเนาะค่ะเดี๋ยวเอมี่จะชิมรสชาติเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังไดแซ่บค่ะปลาทูบ้านเราชัดๆจากเห็ดไข่ดาวของจานี่ค่ะจากทำผัดกับข้าวของจานี่คือเก่าค่ะจากเพื่อนๆกับเขาของข้าวก็แล้วๆเนาะจ้ะเนาะนี่ก็คือผัดกับข้าวไข่ดาวของสามีค่ะของเอมี่ก็กินทอดปลาทูค่ะแล้วก็ปนปลาทูเนาะจ้ะเนาะนี่นะคะปนปลาทูแบบบานๆกินผักกระถินเนาะค่ะเนาะแล้วก็พักลวกพักหนึ่งตามที่มีค่ะมากินข้าวน้ำกันด้วยค่ะบัดนี้ปนปลาทูค่ะแซ่บอีหลีค่ะCe cavolo di potere esercizi che ti serve un telefono da ammiraglio. Senti, sono l'ammiraglio di questo dannato negozio. Ma tu tu niente niente sotto gli occhi, capiamo che abbiamo lì. Avanti, fallo funzionare. Ok, faccio del mio meglio. Divertiti, prego. ดูแล้ววันนี้เดี๋ยวจะไปซื้ออีกเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันจ้าเพื่อสิกินเป็นชั่วโมงหัวละจำมือนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ติดตามรับชมอย่างตั้งใจ